ถุงมือทานอสก็ได้นะคะเราซื้อไข่ไปเปิดกันไหมสนิททุกๆวันเลยไม่ให้เหลือตังค์กินข้าวบ้างหรอจะมาเริ่มต้นคลิปกันด้วยการสารภาพบาปค่ะนั่นก็คือตั้งแต่ไปญี่ปุ่นกลับมาชอบไปเห็นความกระจุกกระจิกน่ารักมากกูก็เลยเป็นคนสะสมของเล่นตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะตอนแรกกาชาปองก่อน2ตัวนี้ไปกดได้มาจริงๆมันมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันทุกคนกลับมาปุ๊บขัดใจค่ะต้องไปซื้อของเล่นเพิ่มทีนี้จะไปไหนอ่ะก็คิดถึงพวกของเล่นญี่ปุ่นไปดูโกดังญี่ปุ่นมีโกดังนึงที่เพิ่งไปมาคือคัตจังเอาเลทของเล่นเยอะมากทุกคนแต่ตอนนั้นที่ไปอ่ะค่ะเอาข้อจริงคือเราอยากได้ของเยอะมากๆแต่ก็มีความรู้สึกแบบเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อก็ได้ก็เลยซื้อมาแค่ตรงนี้ค่ะที่เป็นโซนคิวพอสเก็ตน้องๆเจ้าหญิงทั้งหมดเลยปรากฏว่าพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บทุกคนคะไม่ถึง3ชั่วโมงเลยป่วนกับพี่ตากล้องว่าพี่ท็อปมาลูกนี้ซื้อมาเยอะก็ดีในเว็บมีขายเยอะมากแต่ทุกคนคะคือเดี๋ยวนี้มันจะมีของปลอมเยอะมากเราก็อยากสนับสนุนสินค้าแบบถูกลิขสิทธิ์เนาะนางก็เลยบอกว่าจริงๆมันมีอยู่ห้างนึงเป็นห้างของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะทุกคนเรียกว่าเข้าไปปุ๊บนี่คือมีหลายชั้นมากมีแต่ของเล่นทั้งนั้นเลยพี่ท็อปเขาการันตีว่าคือมันต้องมีแน่ๆเพราะมันมีทุกอย่างเลยเราก็เลยจะไปที่นั่นกันไปตามล่าเพื่อนๆมาให้น้องๆคิวพอสเก็ตที่นี่กันวันนี้จะไปเมกาพลาซ่าสะพานเหล็กกันค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังอยู่เยาวราชค่ะจากเยาวราชหรือเยาวราชนะคะไปอีกแป๊บเดียวก็จะถึงสะพานเหล็กแล้วถ้าย้อนกลับไปสมัยเด็กๆเนาะเด็กยุค 90ชอบมากที่บอกไว้ว่าปัจจุบันเนี้ยนะคะสะพานเหล็กร้านค้าร้านของเล่นต่างๆที่สมัยก่อนโน้นนะคะเขาก็อยู่ตามตอกซอกซอยเป็นร้านเล็กๆนะคะเดี๋ยวนี้ทุกคนเห็นไหมมาอยู่ในห้างเมกาพลาซ่าค่ะเดินสบายแอร์เย็นและที่สำคัญจอดรถได้ง่ายมากด้วยค่ะอันนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นชั้น6ค่ะเขามีทั้งหมด6ชั้นด้วยกันเนาะชั้นนี้ก็จะเป็นพวกโมเดลเป็นพวกฟิกเกอร์งานศิลปะต่างๆนะคะที่คิดว่าคนที่ชอบเกมชอบสะสมพวกโมเดลฟิกเกอร์เนี่ยต้องชอบมากๆมีพิกาจูก็มีตัวช็อปเปอร์วันพีซด้วยนะคะมีซูเปอร์แมนด้วยนะคะทุกคนคือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะกูอ่ะไม่ใช่คนที่สะสมพวกฟิกเกอร์โมเดลหรือพวกงานที่เกี่ยวกับพวกตัวการ์ตูนมาร์เวลหรือพวกซูเปอร์ฮีโร่อาจจะไม่รู้มากนักนะคะอาจจะต้องถามเพื่อนๆหรือว่าถามพี่ท็อปตะกล้องนะคะแต่กูเองยังรู้สึกได้เลยว่าที่นี่งานเขาสวยมากทุกคนอลังการไม่น่าเชื่อ Final Fantasy สวยมาก wow. One Piece อยากได้แบบไลฟ์ไซส์หุ่นเท่าคนจริงข้างๆกันก็มีค่ะนี่One Piece อันนี้ร้าน Hive Mind เป็นฟิกเกอร์คุณพ่อ Darth Vader หลายคนที่ดูที่ตอนเราไปคัดจังใช่ไหมคะทุกคนมันก็มีแบบที่เป็นกาชาปองอะแล้วเราซื้อเป็นพวกชุด Darth Vader มาพวกฟิกเกอร์ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยคือกูแต่ชอบ Darth Vader มากมีความรู้สึกว่าเขามีแบบลักษณะอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆพ่อกูไงก็ไม่รู้เด็กๆกลัวพ่อตัวเองมากก็เลยฝังใจว่าชอบ Darth Vader เพราะเหมือนพ่อส่วน Stormtrooper เนี่ยเห็นไหมคะมีแบบทุกรุ่นเลยเนาะแต่ละรุ่นยูนิฟอร์มก็จะต่างกันไปไม่อยากได้อ่ะอยากได้อ่ะเขามีราคาไหมอ่ะโอ้อย่าเพิ่งเข้าเพราะว่าดูของก่อนนี่ถ้าเป็นตัว Dark Vader ข้างหน้าตัวเท่าไหร่อ่ะ 9,500 แล้วก็พวก Stormtrooper อ่ะค่ะ 7,500 ขอบคุณค่ะอุ้ย 9,500 กับ 7,500 อุ้ยStormtrooper 9,500 แต่สวยมากเอ้ย 7,500 Darth Vader ก็ 9,500 แต่วันนี่อันนี้ซื้อได้ง่ายๆ Q Posket เพื่อหลายคนไม่รู้จริงๆกูสะสม Q Posket อยู่ค่ะจริงๆไม่ได้สะสมหรอกก็เริ่มสะสมตั้งแต่ไปคัดจังอ่ะล่ะค่ะแล้วก็ซื้อเยอะมากก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะซื้อกลับไปด้วยก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าที่นี่มี Q Posket ขายหรือเปล่าด้วยนะคะใช่มีนี่ด้วยนะพระทานก็มีนะคะมีเรชั่นมันใช่เนี่ยมีอุปกรณ์ปิ้งเขาบ้างนี่ก็จะมีมีมารินมอนโรอันนี้จะเป็นเฉินหลงเฮ้ยฉันเ
เดดพูลน่าจะสปายฮอร์เรอร์แล้วข้างล่างมันก็จะเป็นตัวละครนี้แนวแฟนตาซีโจและเอมอนนี่น่ารักอันนี้เป็นน้องหมีเขาเรียกบริกแบร์ใช่ไหมหรือแบร์บริกนะแบร์บริกเฮ้ยเยอะมากใครอยากได้นะคะน้องหมีแบบนี้นะคะมาได้เลยร้านนี้หูนี่หูร้านนี้โมเดลสวยมากจะบอกนิดนึงนะว่าตรงเนี้ยคือมันจะราคาแพงนิดนึงจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับเป็นของเล่นของแบบคนที่โตแล้วอ่ะเนอะไม่ใช่ของเล่นเด็กๆนี่เมื่อเช้าก็เห็นพี่เขาจัดร้านนี้อยู่ใช่เราจริงๆอะค่ะทุกคนถ้าไม่ได้มานะแล้วมองจากกล้องจากใน YouTube เนี่ยมันอาจจะดูแบบก็เหมือนทั่วไปแต่พอมาปุ๊บอะมันมีทั้งบรรยากาศของคนที่เขาชอบฟิกเกอร์ชอบโมเดลเหมือนกันเนี่ยมาซื้อมาดูมาชื่นชมอย่างนี้นะคะแล้วก็เจ้าของร้านนี้ก็ไม่น่าแปลกใจก็เครซี่โมเดลเหมือนกันพอเดินไปเดินมาสักพักนึงได้ยินบ่อยๆก็จะเหมือนกับถูกป้ายยาอยากได้ไปด้วยเลยค่ะก็จะเป็นแต่ข้างอันนั้นจะเห็นข้างในโหน่าสงสารอยากได้บ้างล่ะใช่ข้างหลังเป็นโลโก้ของข้างหน้าเป็นพันยังสายนี่ก็วันพีส่วนกันใช่โอ้มีคิวพาสเก็ตด้วยอยากได้อะไรล่ะคะสายแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์สายแอดเวนเจอร์ได้อะไรคะนี่สาย Star Wars อยากได้อะไรคะนี่กำลังซื้อขายกันอย่างสนุกสนานน่ารักอลิซวันเดอร์แลนด์แต่เราสังเกตอย่างหนึ่งนะคะทุกคนชั้นโมเดลกับฟิกเกอร์เนี่ยยังไม่เห็นเด็กเดินหรือว่าผู้หญิงเดินแล้วค่ะมีแต่ผู้ชายหนุ่มๆ20 30 40ค่ะมาดูของเล่นกันสวัสดีขอมือน่ารักอ่ะผู้หญิงนะเราอ่ะลูกนึงมันโดนแค่ตัวเดียวอันนี้เป็นบอร์ดเกมนะคะเขาเรียก Warhammer ค่ะเขาบอกว่าทุกวันนี่ค่ะตอนเย็นๆก็จะมีคนมาเล่นกันเยอะมากค่ะไปจ่าลมโดนจ่าใช่มียศต่างกันด้วยเหรอคะใช่ครับมันจะมีเป็นหัวหน้ากองครับผมก็คือจะสแตทเยอะกว่าสองถามดวงหลุดไปลูกนึงข้อต่อไปโล่หัวหน้า5สเต็ป4ดูน่าเล่นมากเลยทุกคนคือตอนแรกไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรนึกว่าจัดโมเดลเล่นเฉยๆใช่ไหมคะแต่พอเขามาดูจริงๆอ่ะคือเขามีหนังสือเป็นกฎเป็นเล่มๆเลยนะแล้วก็มีลูกเต่าให้ทอยมีกฎในการเล่นเกมแบบนี้ด้วยแสดงว่ากว่าจะเล่นได้เนี่ยคือต้องศึกษามาประมาณนึงแล้วนอกจากนั้นทุกคนเห็นไหมคะตัวบอร์ดของเขาเนี่ยหรือว่าตัวพื้นที่ในการเล่นเกมอ่ะตกแต่งสวยมากตัวทหารตัวนักรบตัวผู้พันเนี่ยก็ตกแต่งดีมากค่ะจริงๆแล้วอะค่ะถ้าใครอยากได้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีขายเนี่ยค่ะมีทั้งตัวพวกเครื่องแต่งกายมีตัวทหารตัวเล่นมีตัวของพวกโครงสร้างต่างๆด้วยนะคะเสร็จปุ๊บค่ะยังไม่จบมาระบายสีตรงนี้ได้ด้วยอันนี้เห็นก็จะมีพวกโมเดลพวกตุ๊กตุ่นตุ๊กตาบ้างนะคะแต่ร้านนี้เท่าที่ดูจริงๆอ่ะคือเน้นโซนนี้ค่ะเป็นรถธรรมยาค่ะก็จะเป็นรถที่มันมีวงจรต่อนั่นนู่นนี่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วไม่ได้มีแค่ตัวบอดี้นะคะพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆตรงนี้ครบมากๆใครชอบรถธรรมยามาตรงนี้ได้แล้วก็มีรางให้เล่นด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดูชั้น6ก็จะเป็นชั้น
ผู้ชายนะคะก็จะมีพวกติ๊กกงสติ๊กเกอร์นั่นนู่นนี่มีรถด้วยแล้วที่เมื่อกี้เกือบไม่เห็นนี่ก็จีล่า2290ค่ะแต่ตัวใหญ่มากอ่ะอยากได้ตรงนี้ใช่ไหมคะขายตัวรถเดี๋ยวจะพาไปดูว่าถ้าสมมติซื้อปุ๊บแล้วเนี่ยร้อนวิชาอยากลองเล่นเลยเขามีร้านให้เล่นฟรีในฟู้ดคอร์ทด้วยค่ะเมื่อกี้ไปดูมามาโหไวมากอ่ะสนุกตรงที่ได้มาแบบมาแต่งนอกจากแรงคือมันไม่ได้ทำให้แรงอย่างเดียวมันต้องทำให้หนึบด้วยมาค่ะทุกคนตอนนี้ที่ลานรถธัญญานะคะได้ยินเขาท้ากันแล้วพี่เจอผมหน่อยเปล่านู่นประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนแต่อย่างหนึ่งที่กูสังเกตเห็นเลยนะคะคือมาที่เนี่ยนอกจากจะได้แบบสนุกได้หัวเราะได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วเนี่ยเขามีการสอนเทคนิคกันด้วยนะคะแล้วทุกคนก็ดูจะตั้งใจกันมากเลยในการแต่งรถจัดให้รถเนี่ยมันดูแบบไปไวขึ้นต่างๆนานาแล้วจากตรงนี้ใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่หิวนะคะใครหิวก็สามารถแวะทานได้แต่ตอนนี้เราจะลงไปอีกเพราะเขามีทั้งหมด6ชั้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทุกชั้นเลยดูกันว่าข้างล่างเป็นอะไรชั้นนี้มีกล้องนะไม่ต้องดูแล้วค่ะดูขากล้องนะเห็นมาแล้วนะคะอันนี้เป็นชั้นกล้องค่ะทุกคนที่เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยคือที่นี่นอกจากจะเป็นห้างของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะก็ยังเป็นแหล่งรวมหรือว่าเป็นห้างพวกกล้องฟิล์มกล้องวินเทจกล้องโบราณต่างๆที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะอันนี้ก็จะมีทั้งแบบเป็นกล้องดิจิตอลสมัยใหม่นะคะแล้วก็มีรับซ่อมกล้องด้วยนี่อันนี้สมบัติ Photoshop นะคะเขาบอกว่ารับซื้อกล้องทุกชนิดค่ะทุกคนแล้วถ้าดูแล้วนะคะนี่เขาก็จะมีกล้องแบบเก่าๆนะคะเยอะมากคือร้านกล้องเยอะมากทุกคนแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาซื้อกล้องมาซื้อของเล่นโดยเฉพาะพวกตุ๊กตาตุ๊กตาน่ารักคิวพ็อกเก็ตอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้พักไว้ก่อนค่ะรับรองวันหลังจะพามาเจาะลึกเต็มที่เลยโซนการ์ดเกมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการ์ดเกมกันก่อนมาทางนี้เลยค่ะคือข้างบนที่ศูนย์อาหารนะคะทุกคนเราเห็นบางคนเขาเล่นการ์ดเกมกันแล้วเนาะแต่ว่าตรงนี้ยังเยอะนี่ค่ะเป็นสมาคมการ์ดเกมกันเลยนะคะใกล้กันเลยค่ะเราก็จะเห็นร้านขายพวกการ์ดต่างๆนะคะมีทั้งแบบเป็นสุ่มนะคะกดแบบนี้ครั้งละ50บาทหรือว่าจะซื้อนะคะแยกแบบนี้เลยก็ได้เหมือนกันแล้วเท่าที่ครูได้ยินมานะคะทุกคนคืออันเนี้ยไม่ค่อยแน่ใจนะถ้าผิดก็ยังไงขอโทษด้วยแต่ละการ์ดแต่ละใบเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียมีพลังต่างกันใช่ไหมคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้การ์ดแบบไหนขึ้นมาก็จะมีแบบนี้ค่ะขายเป็นตู้เลยนะแต่ดูใบนี้สิคะนี่ใบนี้1,700-1,500เพราะว่าแต่ละใบเนี่ยมันจะมีพลังงานมีข้อดีข้อเสียข้อด้อยต่างกันค่ะใครเล่นเกมแบบการ์ดเกมเป็นสอนบ้างนะมีความรู้สึกมันจะต้องสนุกแน่ๆเลยอะรถ Isuzu X-Driftพอเราดูตรงนี้มีทั้งรถทรัครถบรรทุกมีรถแบบแปลกๆนะคะหรือว่าสวัสดีค่ะขอดูหน่อยนะคะพอเข้ามาข้างในเราจะเจอรถเยอะมากเลยตอนแรกนึกว่าจะมีแค่รถบังคับพอมาเจอเรือบังคับมีเครื่องบินบังคับมีเฮลิคอปเตอร์บังคับมีทุกอย่างเลยค่ะที่ใช้คลื่นวิทยุในการบังคับโซนนี้มีหมดเลยโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะดูดิลำอย่างนี้ตกเท่าไหร่1,100 บาท
โหถูกมากค่ะนึกว่าเป็นหมื่นอ่ะที่นี่ตลาดส่งครับโอ้ถูกจนน่าตกใจอ่ะทุกคนคะเราจะไม่ซื้อของเล่นที่ตามห้างพวกพารากอนเซ็นทรัลอีกแล้วเราจะมาซื้อเมกาพาซ่าค่ะถูกมากนี่มีร้านสดขายของแล้วทุกคนคือเดี๋ยวนี้ขายแบบนี้อย่างเดียวไม่ได้นะคะมันต้องแบบ go inter นิดนึงเห็นไหมล่ะขายไลฟ์สดด้วยราคา900บาทก็ยังถูกอยู่เลยอันเนี้ยอยากได้ว่าโอ้ทุกคนจันนี้ของเล่นเยอะมากนี่ๆๆเข้าไปโอ้โหบาบงบาร์บี้ตุ๊กตุ๋นตุ๊กตามาหมดเลยนี่อันนี้มันเล่นได้ไหมคะได้มาคอเซลมากอันนี้มันเล่นได้ไหมหรือเขาไม่เล่นกันเขาวางโชว์เฉยๆเป็นรถโชว์เนาะนี่ถ้าชอบแบบ Fast and Furious คือเมื่อกี้ตรงชั้น5ใช่ไหมคะมันจะเป็นรถตอนนี้รถวิทยุบังคับรถ RC ใช่ไหมคะอันนี้เป็นรถสะสมของเล่นที่ตากล้องเราชอบมากมีอะไรบ้างคะคลาสสิกป้ารถโฟกรถเต่ามีรถตู้ด้วยนะแม้กระทั่งรถมอเตอร์ไซค์แบบฮาร์เลย์เดวิสันก็มาค่ะเวลานี้น่าซื้อมากบอกเลยงงแงเนี่ยเราอยากได้นี่อ่ะข้างในมีเซลด้วยใช่ไหมครับผมดูอุ๊ยเธอมีพระราชวังต้องห้ามด้วยอ่ะมียานด้วยอ่ะอุ้ยชอบอะของผู้หญิงก็มีนะแบบ Girls Club อย่างเงี้ยค่ะแล้วที่ชอบมากมันจะมีอายุตั้ง 6-12 นั่นต้นไม้มีแบบนี้เป็นเรือเลยนะเรือสำราญแล้วก็จะมีนั่นเด็กผู้ชายก็มีค่ะนี่กับสัตว์ประหลาดอวกาศมีเป็นรถแบบนี้ก็มีค่ะมีทั้งเนี่ยตัวของสถานีรถไฟต่างๆมีตัวเรือนะคะมีท่าเรือก็มีซิตี้ไลน์มีเฟอร์รี่มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยหูยมีเป็นเมืองได้เลยใช่เท่อะมาวางรวมกันนี้นี่มันมีพันกว่าชิ้นแต่อุ้ยดูนะโอเคมากเลยนะคะอันนี้น่าจะง่ายนะอย่างนี้เท่าไหร่เนี่ยค่ะอันนี้เท่าไหร่อันนี้550อันเนี้ยค่ะ 1,200 เอาอันนี้มาเอา2อันเนี้ยค่ะเอาเอาบัลล่าเฮ้ยมันไม่แฟร์นี่น่ะมันต้องเลเวลเท่ากันดิอันไหนที่ต่อยากๆค่ะจะให้พี่เขาไปต่อค่ะเอาแบบยากๆเลยใช่ไหมครับจะรังแกเขาค่ะก็จะมีถ้ายากๆต้องตอบเป็นพวกนี้มันจะยากนะนี่อันนี้ค่ะ Flying Dutchman ถ้าตัวนี้ไม่ยากเท่าไหร่แค่จำนวนชิ้นเยอะครับจำนวนชิ้นเยอะยากเล่นเป็นงานเทคนิเชียนแต่มันจะยากไปนะพี่ท็อปเอาว่าล่ะแต่มันจะยากมากเลยครับผมบอกก่อนว่ายากเออเอาเหรอถ้ามันยากนะมันดำได้อันนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้ก็น่าจะได้นะครับโอเคครับวิเคทง่ายกว่าครับแต่ตัวนี้ลูกเล่นคือว่าเวลาต่อเสร็จอ่ะก็เปิดออกมาได้เปิดบ้างอันนี้ไม่แบบจบของพี่จบไปวางกับที่ไม่น่าหลังใช่นี่ครับลองดูหรือเราจะเป็น2อันนี้แทนอันนี้เท่าไหร่อ่ะคะถ้าตัวนี้อยู่ 2,400 อุ๊ยขอโทษค่ะแล้วอันเนี้ยค่ะอันนี้ 1,900 ลดได้ไหมอ่ะคะคิดราคาเสร็จอันเท่าไหร่อ่ะคะถ้าเอา2อันถ้าตัวนี้มีตัวเนี้ยให้ไป2,200อันเนี้ยมีได้คันกันช็อปเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะช็อปเหนื่อยแล้วช็อปเหนื่อยแล้วมานั่งพักนะเขาคิดเลขถูกกว่าตัวเองอีกเขาคิดเลขเร็วกว่าตัวเองคิดเลขช้าเนี่ยแหละค่ะก็ลงมายังไม่ถึงชั้น1เลยซื้อแล้ว
นี่จะให้ดูว่าอันเนี้ยมันเขียนว่าแบบเป็นโฮนเจอร์เทาส์บ้านผีสิงแต่ว่าพอเราต่อเสร็จใช่มั้ยทุกคนมันจะเปิดได้โอ้ชอบแล้วมีตัวการ์ตูนด้วยนะแล้วอีกอันนึงค่ะอันนี้เงินหล่นค่ะ Flying Dutchman อารมณ์แบบ Pirate of Caribbean นะคะนี่มีกระบอกปืนนั่นนู่นนี่ด้วยนะมีโจรสลัดด้วยนะคะนี่โอ้เท่อะเดี๋ยวเราฝากอุปกรณ์เขาไว้ก่อนนะคะเลโก้เพราะว่ามันใหญ่มากทุกคนตรงนี้เท่าที่เห็นอยู่อ่ะก็จะเป็นพวกของเล่นทั่วไปนะคะเหมือนที่เราเห็นกันตามสำเพ็งคลองถมพาหุรัตแบบนี้ค่ะอันนี้น่ารักมากเลยคล้ายๆกันเนาะกับของที่กุ้นมีที่บ้านค่ะแต่ก็จะแบบคล้ายๆไม่ได้เหมือนเป๊ะอะไรจ๊ะแม่ขอดูโลกกลับบ้านบอกเลยใครไม่พร้อมอย่าพาลูกหลานมาเพราะว่ามีร้อยเสียร้อยมีพันเสียพันมีหมื่นเสียหมื่นค่ะเนี่ยเท่าที่ดูค่ะทุกคนคือมีของเล่นสำหรับเด็กทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมันจะเหมือนหัวเท่าไหร่อ่ะคะไอเหมือนไอเป็นน้องใช่ค่ะตกใจนึกว่าจะตีเราทำไมงั้นเอาอันเล็กได้ไหมคะอันเล็ก350ขออันเล็กเล็กอันนะคะไม่เอาค่ะที่เนี่ยนอกจากของเล่นถูกแล้วต้องบอกว่าทุกคนขายของเก่งมากนี่มั้ยคะนั่นมั้ยคะนู่นมั้ยคะเสียงกันแน่นอนอันเนี้ยเดี๋ยวจะได้เป็นแบบนี้นี่ๆๆๆอันนี้ไม่มีฐานมีอุ๊ยพยายามเดินห่างไม่ใช่อะไรนะคืออยากได้คือทางเข้าร้านอะดูเหมือนของไม่เยอะนะแต่พอเข้ามาเยอะมากหรือแบบสายบิดอยากได้ไปต่อบ้างไหมคะพี่ตากล้องเอาเปล่าลดไม่ได้หรอราคาพิเศษแพงเป็นพิเศษใช่ไหมคะเราฝากของเจอกันหลายๆรอบเก็บไปกินข้าวบ้างนะเด็กเยอะมากอุ้ยนี่ก็น่ารักเนี่ยอุ้ยน่ารักอู้หูมีนี่นะอ่างอาบน้ำคิตตี้มีโรงเรืออุ้ยซุ่มซุ่มน่ารักอ่ะคุณพี่คนสวยอันนี้เท่าไหร่อ่ะคะ280ค่ะ12หัวมีรถไหมอ่ะมันราคาส่งมันหนักกระพริบตาสองทีน่ารักจากที่บอกไว้ตอนต้นว่าเรามีวินัยในการเงินนะคะตอนนี้วินัยในการเงินได้สลายออกไปเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นดิสนีย์พรินเซสสไตล์แบบสไตล์อัลเทอร์เนทีฟนะคะวันนี้280เอาจริงๆก็ไม่แพงนะคะแต่ว่ามีให้เลือกเยอะมากๆคุณพี่คนสวยอันนี้คืออะไรอะคะคัพเค้กค่ะคัพเค้กอ๋อข้างในก็จะนี่มันจะมีตัวโมเดลอยู่ข้างในอ๋อแล้วแต่เขาจะทำมาอยู่ในนี้น่ารักอันนี้เป็นโซนแย่งเด็กเล่นนะคะโอ้ยดูก้านดิก้านเป็นกระหล่องกล่องเลยกระหล่องกล่องแปลว่าอะไรอ่ะโอ้นี่โทษค่ะเอาเหรอคะโทษค่ะอุ้ยไม่แย่งนี่ก็มีไมค์ครับก็มีปุ้ยแล้วนี่เป็นไข่เป็นแฮชชิมโม่ด้วยอย่าพึ่งชั้น 4ไปดูอย่างอื่นก่อน1 2 3 4อันละบาทกว่าเองอ่ะชั้น6ของสวยแต่ชั้น4เนี่ยดูดซับมากเลยเราจะเห็นเด็กๆยิ้มทุกคนเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะปัดเหงื่อเสียเงินเรียบร้อยตั้งแต่ร้านเลโก้ตรงนี้ตั้งแต่ในโซนข้างในแต่ไฮไลท์จริงๆของชั้น4อะค่ะเมื่อกี้เดินมาดูแล้วมันคือพวกตู้โชว์ตรงนี้ข้างในทั้งหมดค่ะนี่ทั้งนั้นเลยจุดประสงค์จริงๆที่จะมาชั้นนี้จริงๆไม่ใช่ไอตัวต่อมิลเลนทอยนะคะเขาบอกว่าจะเป็นตู้โชว์ฟิกเกอร์ที่มีเป็นล้านๆตัวเลยชั้นนี้ก็จะเป็นน้องๆนะมีตั้งแต่แบบเด็กมัธยมเด็กประถมอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆตรงนี้ใช่ไหมทุกคนก็จะเป็นตู้โชว์ของแต่ละร้านถ้าสมมติว่าเราสนใจเนี่ยเขาก็จะมี QR code มีเบอร์ติดต่อ
แล้วรู้ไหมอะไรเอ่ยอยู่ในตู้โชว์นี่ทั้งหมดเลยค่ะแต่นอกจากโมเดลแล้วนะคะอยากให้ดูว่าชายล้วนค่ะเป็นหนึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วนนะคะมีเป็นพวกฟิกเกอร์นักร้องก็มีออสบอนนี่เอเลียนพรีเดเตอร์อันไหนเอเลียนอันนี้เอเลียนอันนี้พรีเดเตอร์ขยับได้บางส่วนครับมันเป็นคือเปียกซอฟเป็นไหลเป็นเอาวางนี่กันแล้วค่ะโอ้โหเท่อะไซส์ใหญ่สุดแล้วครับของแคนดัมเขาชื่ออะไรนะซาคุหรอซาคุเป็นตัวที่มีท็อปชอบใช่ไหมเท่าไหร่อ่ะคะ 8,900 เอามันถอดเข้าถอดออกได้ใช่ไหมเออสวยนะแต่ Star Wars ก็อยากได้ Star Wars ฝั่งนู้นก็ของพี่ใช่ไหมคะใช่ครับอยากเป็นเพื่อนซีกับพี่เขาไหมล่ะเห็นเพื่อนซีก็ซื้อมาเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยก็น่ารักดีมีแสลมดงแสลมดังเนี่ยน่ารักก็จะมีดราก้อนบอลมีพวกเป็นอนิเมะญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ค่ะอุ๊ยอยากได้อ่ะบอกแล้วผมยังไม่ปลูกมาไม่มองข้างบนอยากได้มากตัวไหนเอาตัวเดียวพอเก็บตังค์ไว้กินข้าวบ้างฮัลโหลอุ้ยมันเขย่าได้หรอใช่ครับเป็นหัวดุกดิกครับมันเป็นหัวดุกดิกนี่เป็นมือหนึ่งเหรอคะครับผม 4,800 น่ารักไหมนี่น่ารักนี่น่ารักไหมเจ้าจ้าแล้วตัวสีขาวอะคะเท่ากันปะคะตัวนี้น่ารักแต่ตัวข้างบนก็น่ารักนะอันนี้คืนน่ารักเนี่ย2240-2990 2,990 น่ารักมากกลับบ้านไปอยู่ด้วยกันนะนี่เขาไปเอากล่องให้อยู่ใช่ไหมคะแต่พอเราออกมาข้างนอกทุกคนเมื่อกี้สายตาเหลือบไปเห็นโมเดลแบทแมนโจ๊กเกอร์สวยมากนี่เตรียมตัวไว้เลยบอกเลยว่าร้องว้าวทั้งหมดนี้เลยค่ะมีแบทโมบิลโอ้เหมือนจริงมากแล้วสีนี่อย่างเนียนเลยค่ะทุกคนมันจะมีความเงาของสีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเรามองเนี่ยคือพอแสงมันกระทบต่างที่เนี่ยสีมันก็จะมีแบบความรุ้งรุ้งเปลี่ยนเปลี่ยนไปด้วยนะคะมีอุปกรณ์รถครบเซตเลยทุกคนถ้ามาชั้น4นะเราบอกเลยว่าอย่าอยู่แค่ตรงตู้โชว์มือ2ต้องมาร้านนี้เพราะว่าโมเดลเขาสวยมากนอกจากแบทแมนข้างนอกนี้ใช่ไหมคะตอนแรกนึกว่ามีแต่แบทแมนเข้ามาด้านในนี่คือซูเปอร์ฮีโร่เยอะมากแล้วมีวิลเลียนมีตัวร้ายครบเลยค่ะโอ้แล้วความละเอียดค่ะทุกคนดูสิเขามีชุดแบบเกราะข้างนอกเกราะข้างในและสามารถดึงตัวละครออกมาจากด้านในได้ด้วยค่ะใช่ค่ะชั้น6อยากได้อ่ะนี่ชุดตำรวจไทยค่ะเรารู้แล้วค่ะทุกคนคือความแตกต่างอ่ะของชั้น6กับชั้น4ใช่ไหมชั้น4ชั้น6กับชั้น4ก็คือชั้น6มันจะเป็นโมเดลแบบซีเรียสยิ่งใหญ่อลังการดูแบบผู้ใหญ่แล้วก็มีราคาสูงบางทีเป็นหมื่นๆแต่อันเนี้ยมันจะมีตั้งแต่แบบราคาแบบย่อมเยาเนี่ย90 บาท50 บาท40 บาทไล่ไปถึงประมาณสัก 2-3,000 แบบเนี้ยนะคะมันทำให้คือคนเนี่ยสามารถมาเดินมาชมแล้วก็ถ้าสนใจก็ซื้อกลับบ้านไปได้ง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะมากค่ะชั้นนี้
ที่น่าเสียเงินจริงๆอ่ะไม่ใช่สิห้างนี้ไม่ได้น่าเสียเงินมากห้างนี้มาแล้วจะเสียเงินแบบไม่รู้ตัวค่ะอันนี้คือชั้น3ค่ะชั้น4ชั้น3ชั้น6เป็นโมเดลแบบไฮโซไฮโซอันใหญ่สวยๆชั้น5เป็นกล้องเป็นการ์ดเกมเป็นรถบังคับชั้น4เมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นพวกตู้โชว์ของสะสมตุ๊กตุ่นตุ๊กตามือ2น่ารักน่ารักเนาะนี่คู่นี่ชั้นอะไรอ่ะชั้น3ชั้นต้องซื้อของโอ้คิวพอสเก็ตที่เราสะสมเยอะไปหมดเลยนี่มีเป็นซีรีส์แบบอันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนหน้าตาเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะนั่งน่ารักพอลงมาก็จะดูสมจริงหน่อยแล้วคิวพอสเก็ตเนี่ยค่ะของจริงเขาจะมี2สีจะมีสีเข้มกับสีอ่อนด้วยให้เราเลือกสังเกตสิคะเห็นไหมสีเข้มสีอ่อนสโนว์ไวท์ก็เหมือนกันถ้าดูริมสุดสีเข้มสีอ่อนนี่แล้วก็มีแบบซินเดอเรลล่าอันนี้จะเป็นโซนดิสนีย์ทั้งหมดเลยนะคะลงมาเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์มีเซเวอร์สเนปมีเฮอร์ไมโอนี่มีแฮร์รี่แล้วก็นกฮูกแฮชวิกมีมัลฟอยด้วยนะคะแล้วหลังสุดเลยที่สีฟ้าใส่ผ้าพันคอของบ้านฮัฟเฟิลพัฟค่ะนิวสแกมเบนเดอร์คนนี้กำลังดังนี่หรือว่านี่นี่ทุกคนซูซายสควอดกับอเวนเจอร์โจ๊กเกอร์ก็มาวันเดอร์วูแมนอุ้ยแม้แต่อันนี้จำได้ไหมทุกคนนี่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 อันเนี้ยที่เราไปญี่ปุ่นน่ะที่เราไปห้างลับใต้ดินโตเกียวอ่ะเราไปกดไข่กาชาปองมาเรากดมาไม่ครบเราอยากกดให้ครบมากแต่กดเท่าไหร่ก็ไม่ได้แล้วนี่เขามีขายด้วยอุ้ยแซลมอนก็มีอุซานิเซนนี่โดนไหมเอาแซลมอนเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อของก่อนนะทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะมีคิวพอสเก็ตของอุซังิไหมอะค่ะสองตัวค่ะทำไมล่ะน้องทำอะไรผิดนะนี่คือครั้งที่3แล้ววันนี้ที่อยากได้อะไรแล้วหมดแล้วใช่ซึ่งหมดแล้วงั้นเอาแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะอยากได้สีอ่อนค่ะมีรุ่นเก่าเวอร์ชันหนึ่งกับเวอร์ชันที่มีแคชวิกอะค่ะขอดูสีเข้มกับสีอ่อนได้ไหมคะจะให้ดูเนี่ยค่ะคืออาจจะอันนี้สังเกตยากเนาะขอดูทำไมนี่ได้ไหมคะอันนี้มันจะสังเกตยากนิดนึงเนาะคือจริงๆคิวพอสเก็ตมันมี2สีใช่ไหมคะเขาจะมีสีเข้มกับสีอ่อนแล้วบางคนบอกว่ามันจะมีของปลอมด้วยใช่ป่ะของปลอมมันดูยังไงถ้าเกิดจะเป็นของปลอมก็หลักๆเลยนะคะจะไม่มีค่ายแบรนด์นี้อ่าฮะใช่แล้วถ้าเปิดออกมาเป็นตัวอย่างเงี้ยค่ะมันจะดูยังไงหน้าเขาอะค่ะตาเขาจะไม่ใสใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงคือบางตัวก็จะแบบยืนหงายๆนิดนึงสีพลาสติกอะไรเงี้ยจะดูค่อนข้างชัดเจนบางตัวก็ถ้าเป็นสีถ้าเป็นตัวจริงเนี่ยของแท้เนี่ยมันก็คือจะเป็นสีแบบธรรมดาแบบสีด้านแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวของปลอมมันจะเป็นเงาๆคนสะสมคิวพอสเก็ตเยอะไหมคะอุตกตอนนี้น่าจะแบบค่อนข้างเยอะเลยกระแสเริ่มมาแล้วก็มันทำให้ของมันแพงขึ้นใช่ไหมคะในบางอย่างถ้าเกิดของมันหายากเช่นอะไรบ้างนิ้วตัวนี้ราคาก็มีขึ้นค่อนข้างสูงแต่ถ้าของออกมาตอนแรกเนี่ยมันทำได้ขอไอดีไลน์ขอ ID line เลยค่ะออกมาแล้วช่วยแจ้งด้วยเนี่ยอยากได้ตัวเนี้ยมันจะเข้ามาอีกไหมอะคะจะมีเข้ามาค่ะงั้นเอา Harry Potter กับ Hermione แล้วก็ Snape ด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ Malfoy ด้วยค่ะเอามาสีเข้มเอาสีอ่อนนะคะอันนี้สีอ่อนหมดเลยค่ะใช่ค่ะสีอ่อนหมดเลยค่ะยังไม่มีรอนเลยค่ะ Malfoy รอนด้วย Malfoy ด้วยค่ะเขาเป็นคนจากแฮร์รี่พอตเตอร์ไงน่ารักอ่ะขอดูก่อนนะคะโทษนะคะขาดใช่ไหมครับ
หยิบเลยครับอย่าสี่งอนนะหยิบตัวนี้ไปเลยครับไม่ไม่เดี๋ยวเราซื้อก่อน850แล้วก็เดี๋ยวขาย 1,000 เอาไหมคะทำไมเป็นคนอย่างนี้เธอพาเรามาร้านนี้ทำไมได้ข่าวว่าเดินนำจริงเลยเธอพาเรามาทำไมฉันมาทำอะไรที่นี่ว่าอลาดินก็มีคนรู้หกจะมาตอนปลายเดือนค่ะนี่สวีทนี่เรามีแล้วแถมตัวหนึ่งไม่ได้หรอแถมตัวหนึ่งไม่ได้หรอแถมสวิตที่นี่ตัวหนึ่งได้ไหมก็อันนี้อันนี้ให้ปิดอันเลยเอาไปปิดแล้วก็แถมกล่องหนึ่งได้ไหมอ่ะได้ไหนตัวใจดีมากอ่ะผมให้ตัวหน้าตัวหนึ่งละกันตัวไหนตัวหน้าตัวนี้ใช่เนี่ยค่ะที่นี่น่ารักที่สุดเลยเอาเบลค่ะขอบคุณค่ะเนวชอบไม่เขาบอกตัวนั่งเข้าใจไหมตอนนี้ไม่มีเงินสดค่ะสามารถโอนได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะมันจะไม่ได้ถ้าหากว่าไม่สะดวกมามี Facebook ให้เข้าไปดูมันต้องมีคำเตือนด้วยเหมือนห้ามดื่มเกินวันละ2ขวดอะค่ะได้ครับถ้าไม่อยากเสียตังค์อย่าเพิ่งเข้ามาถ้ากล่องถุงนี้กับ6เป็น11กล่องนะคะเสียงดังเดี๋ยวโอนตังค์ให้เบาค่ะขอบคุณค่ะอันนี้นะคะขอบคุณค่ะให้วางของตรงไหนบ้าขอบคุณนะคะเนี่ยเธอน้องเรียกร้องตลอดเลยน้องแบบพาเรากลับบ้านทำไมเขาบอกชายตาพาฉันกลับบ้านด้วยเนี่ยดูทุกตัวตาเขาจะไม่ตรงตาเขาจะชายนิดนึงแบบเปรยตาใช่ไหมเขาเรียกเปรยตาพาฉันกลับบ้านด้วยอันนี้ lost toyน่ารักไหมตัวอะไรอเวนเจอร์เนี่ยพวกอเวนเจอร์โจ๊กเกอร์โลกี้มี DC กับ Marvel ทั้งคู่เลยใช่เนี่ยน่ารักทั้งนั้นเลย Incredible ก็น่ารักไหมอ่ะคือทุกคนเราเห็นแบบนี้แล้วอ่ะเราจะอยู่แค่ตรงนี้ไม่ได้นะคะเราเข้าไปข้างในค่ะเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะคูมะโอ้โตโร่ด้วยอ่ะคุณพี่สุดหล่อค่ะน้องฝากของไว้ก่อนได้ไหมคะจะได้เลือกสะดวกใจค่ะบ้าอันไหนปกติคนเขาซื้อกันกี่ชิ้นคะก็แล้วแต่ครับ2ชิ้น3ชิ้น6ชิ้นมีอะไรแนะนำไหมคะถ้าอยากเป็นแบบไหนนะครับน่ารักสินค้าลอสเรามี2ไซส์นะครับอันนี้คือไซส์เลโก้สแตนดาร์ดนะครับลอสเราจะมีไซส์นาโนนะฮะที่เป็นไซส์ยอดฮิตทั่วไปจุ๋มจิ๋มแต่ว่าเราทำไซส์ยูนิคออกมาคือไซส์พิเศษเป็นลอสมินิลอสมินิจะอยู่ไซส์กลางระหว่างนาโนกับเลโก้ธรรมดาทำให้ลูกค้าต่อได้ง่ายขึ้นแต่ยังคงรายละเอียดสูงอยู่ถ้าเกิดเป็นไซส์เลโก้จะใหญ่กว่าถ้าเกินไปเราไม่เล่นขอบคุณค่ะน่ารักง่าโอ้ยพี่โนคิโอก็น่ารักอันนี้เป็นลอสมินิที่เขาบอกว่ามันจะใหญ่กว่าใช่ไหมคะทุกอย่างมาอยู่ในเวอร์ชันเลโก้แล้วน่ารักมากแล้วดูดอรี่เนี่ยแล้วมันมีเป็นโซนแบบนี้นะคะเป็นร้านขายของอะเนี่ยอันนี้คือไซมินิใช่เนี่ยมีร้านทอยส์มีร้านขนมหวานมีร้านตุ๊กตาหมีถัดไปก็เป็นอะไรพวกร้านค้าต่างๆเนี้ยค่ะนี่มีร้าน Hello Kitty ด้วยนะคะเห็นปะเออคือเอาเข้าจริงอ่ะมันมีความน่ารักของมันอยู่สมัยก่อนเราจะคิดว่าเลโก้ต้องเด็กผู้ชายเล่นใช่ไหมคะแต่ก่อนบางคนชอบต่อเลโก้แล้วเพื่อนจะล้อว่าอุ้ยเด็กผู้ชายต่อแต่มาตอนนี้เลโก้ฟริ้งมากค่ะมีร้านเยอะมากอ่ะร้านดอกไม้ก็มีอุ้ยซื้อผ้าแถมหนึ่งด้วยเอาสิโน่ปากจู๋ปากจู๋อีกตั้งหากจริงๆที่อยากได้คือสตรีทมินิเพราะน่ารักมากต่อเป็นเมืองค่ะอุลตร้าแมนก็มีแต่ที่เราชอบอะเรานี่มีพอแฟรงค์กับพิคาจูตอนนี้พี่เขาบอกต้องซื้อ6อันถึงจะได้ราคาถูก1 2 3 4 5เอาครบแล้วอะแต่ยังอยากได้อีกอยากได้ลูน่าอยากได้อุซังงิน้อยไปละค่ะ
น่ารักไปหมดเลยล็อตไหนหรือเปล่าไม่เคยเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพวกนาโนพวกลูกค้าตามตลาดนัดที่ลูกค้าส่งก็จะซื้อหลายๆยี่ห้อไปวางขายแต่อันนี้คือเป็นของลอสเลยใช่ไหมคะก็สังเกตป้ายลอสนะครับที่สำคัญก็คือสังเกตตัวนี้คือถ้าถูกต้องลิขสิทธิ์ก็คือสังเกตตรงนี้มีปัญหาอะไรกลับมาหาเรานะครับอันนี้คือราคาส่งใช่ไหมคะปกติมันจะแพงกว่าประมาณเท่าไหร่คะอันนี้มัน160ใช่ไหมคะ240แต่อันนี้เท่าไหร่คะ135ค่ะโหยถูกกว่ากันต้อง100กว่าบาทยิ่งสมัยนี้มีรถไฟใต้ดินแล้วใช่ไหมคะก็ใช่ครับ3ยอดใช่3ยอดก็เสียไม่เสียด้วยใช่ไหมคะรถไฟใต้ดินตอนนี้วิ่งฟรีเริ่มจ่ายแล้วครับเริ่มจ่ายแล้วไม่กี่บาทหรอกค่ะมาคุ้มค่ะขึ้นสถานีมาก็เลี้ยวขวาอาหารขวาเลี้ยวเดินตรงมาแค่บล็อกเดียวครับประมาณ140ก็จะเจอตึกดำมาซื้อที่นี่ก็จะถูกกว่าใช่ครับแล้วที่กูชอบมากเลยคือที่ร้านนี่ต่อไว้ให้ดูทุกตัวเลยนะคะใช่ไหมคะเกือบทุกตัวเลยคือถ้าอยู่ในกล่องบางทีเราเห็นก็แบบยังไม่น่าซื้อเท่าไหร่แต่พอต่อปุ๊บแบบโอ้ยอยากได้อยากได้ตอนนี้นะคะภาระเยอะมากเลยค่ะยังไม่จบค่ะเดี๋ยวไปต่อค่ะมีเยอะมากนะเดี๋ยวขอเดินดูก่อนแป๊บนึงค่ะยังมีเกมพวก P2 P3 P4นี่ไงพี่ท็อปมีเครื่องอันนี้อยู่ไม่ใช่หรอใช่แต่ว่ามันอยากได้อ่ะอันนี้ขายซ่อมอย่างเดียวปะคะซ่อมได้ขายด้วยครับมีเกมอะไรนะคะ Family หรอเครื่องซูเปอร์ Famicom Famicom แล้วนี่ก็ต้องไม่รอแล้วมั้งต้องไปข้างในไปดูใช่ไหมคะแต่ที่นี่คือมันเป็นแหล่งพวกเกมพวกยุคเก่าๆเลยใช่ไหมคะคุณพี่สุดหล่อซ่อมเครื่องสมัยเก่ามันยากกว่าสมัยใหม่ไหมอ่ะต้องถามเหมือนกันครับเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะไม่มีอะไรซ่อมได้ครับซ่อมได้ข้างหน้าจะได้แบบมาให้พี่ก็ดูอย่าลองเข้าไปดูขอบคุณนะคะที่นี่ซ่อมเกมได้ด้วยคือเกมสมัยปัจจุบันเกมสมัยเก่าๆเกมใหม่ๆอะไรมีขายหมดเดี๋ยวนี่Family Pocket อยากได้บ้างล่ะอุ๊ยนี่ไงใช่ๆเรามีอย่างนี้ Family Computer อันนี้คือใหม่ใช่ไหมครับของใหม่เลยสุดยอดมากเท่าไหร่อ่ะคะ800บาทค่ะ800บาทอุ๊ยแล้วก็ซื้อตลับเกมแยกในชุดนี้ให้ด้วยน่าสนจริงๆถ้ามาดูแล้วอ่ะคนที่ซื้อของเล่นน่ะมันจะมีคน2แบบค่ะคือจะเป็นเด็กเล่นจริงๆกับอีกคนนึงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วคิดถึงตอนเด็กๆกับเอ้ยสมัยเด็กเราเคยเล่นแบบนี้โทษนะคะวันนั้นมามันเป็นร้านเกมที่ขายเกมเก่าอะค่ะอยู่ตรงไหนอะคะเกมของเครื่องอะไรคะพวก Family พวกอะไรที่เขาซ่อมเกมอยู่ด้านหลังใช่มั้ยคะอันนี้ชั้น3มั้งชั้น2ผิดชั้นโอ้ขอโทษสลดจังเขินหน้าขอโทษนี่ถูกแล้วจะพามาดูร้านบีบีเกมถ้าอย่าไปบีบีเกมโอ๊ยงงเธออย่าไปบอกใครคนนาว่าเรามาผิดชั้นอุ๊ยอันนี้ชัวร์ไหมว่าของจริงหรือของปลอมนี่มีเกรเนดด้วยนะเอาไว้ปลาปลาโอ้รีโวลเวอร์ก็มีชุดแต่งนี่สวยมากเลยชาเลนจ์อาร์มนี่แล้วดูแบบนี้สิมาแบบเป็นปืนกลก็มีนะโอ้ยนี่ไซเปอร์ก็มีทั้งหมดโอ้ยทีเวลาไปดูตุ๊กตาไม่เห็นตื่นเต้นแบบนี้เลยสีดำทรายแล้วก็โอ้ยเท่าไหร่อะค่ะยังไม่ได้อยู่ตรงนี้แบล็งครับคุณถ่ายทำภาพยนตร์ครับจากร้านหนังสือมาอันละ30บาทก็คือยิงไปจะมีแต่เสียงตั้งแฟร์ตั้งปั้งเสียงมันดังมากดังมากกว่าปืนแก๊ปครับงั้นตื่นเต้นฮะใช่ครับเอาไว้ใช้กับฝึกซ้อมไม่ได้ครับใช้กับปืนแบล็งกันเท่านั้นครับฝึกซ้อมดีเลยครับแล้วอัตราการใช้ปืนจริงได้นะครับถูกกว่ามั้ยคะราคาถูกกว่าครับหลักพันครับ 8,000 6,000 9,000 อย่างเงี้ยครับปืนจริงเราก็ต้องเตรียมไปแสนหนึ่งเนาะถ้าปืนสั้นเป็นตัวไหนดีครับพี่แดมโบนะครับซื้อปืนอันนี้ต้องมีบัตรต้องใช้บัตร
ประชาชนครับทำใบซื้อขายต้องไปบีบีกันเนี่ยเหรอคะอันนี้ไม่ใช่บีบีอันนี้เป็นแบรนด์ครับถ้าบีบีไม่ต้องบีบีไม่ต้องใช่ครับอันนี้พี่เอาไปถ่ายหนังฝึกซ้อมเล่นครับตัวหักครับเป็นอันลอยแข็งแรงครับถ้าลอยอันนี้เป็นหมุดครับก็จะมีตรงนี้แล้วก็ตรงข้างหน้าที่สวยๆสวยสอบเป็นการสิงแดงเลยนะครับผมเรื่องของเกมอ่ะเมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วว่าชั้น3มันมีซ่อมเกมแต่ชั้น2เนี่ยจะเป็นโซนเลยค่ะที่ขายทั้งซีดีเกมแล้วก็หนังสือบทสรุปเกมมีร้านซ่อมเกมเก่าๆเยอะมากแล้วก็มีพวกร้านเกมแบบขายพวกเครื่องเก่าๆเต็มไปหมดเลยเราต้องไปเดินหากันมีอะไรเหรอคะมีอะไรเหรอคะมีอะไรมองไม่เห็นมองไม่เห็นมีอะไรดีทอยกันดั้มชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นกันดั้มเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เราไม่ไปละถ้าสมมติว่าไม่ให้นะคะถ้าสมมติไม่ให้พี่ท็อปตากล้องแวะที่นี่เนี่ยคงไม่ได้คุยกันอีก2ปีแน่ๆเลยเนี่ยเขาต่อโชว์สวัสดีครับตัวโชว์ว่าแบบต่อมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงอันนี้จริงๆต้องบอกว่ากันดั้มนี่เด็กผู้ชายจะชอบใช่ไหมเราเข้าใจถูกไหมอะคะทุกคนว่าจริงๆกันดั้มมันคล้ายๆกับวงนักร้อง BNK อะไรอย่างเงี้ยคือมีหลายๆตัวละครอย่างงี้ปะCrossbone Gundam HG นี่คือก็คือเป็น High Grade High Grade มันต่างกับ Master Grade ไหมคะมันต่างที่สเกลความสูงด้วยใช่แล้วก็จำนวนชิ้นแล้วก็ราคาอันไหนมันไล่ยังไงคะจากง่ายสุดเบสิกสุดขึ้นไปถ้าง่ายสุดก็จะเป็น HG ครับ HG ง่ายสุดเล็กสุดเล็กสุดไม่นับ HG ครับไม่นับ HG ไม่นับ HG เล็กสุดแล้วก็ HG แล้วก็ตามมาด้วย RG อ๋อ RG คือสเกลเท่ากับก็คืออันนี้ใช่แต่ว่าคือจำนวนชิ้นมันจะมีโครงในให้ด้วยก็เป็น RG แล้วก็เป็น HG แล้วก็เป็น MG แล้วก็เป็น PG โอ้โหมีหลายขั้นชั้นยศตัวนะครับถ้าก็มีประมาณ 2-3 ตัวส่วนใหญ่จะเก็บเป็นพวกของมาการเป็นงานจะเป็นเน้นเป็นตัวโตไปจะไม่ได้เน้นเยอะไม่เน้นเยอะมี4อุปกรณ์ด้วยเหรอมันไม่ได้มาครบอันนี้แล้วเหรอคือสีให้มาแต่ว่าที่เราอยากแต่งสีอ๋อก็แต่งเพิ่มได้ modify อะไรอย่างเงี้ยเขาชอบสีชมพูเนี่ยเอามาต่อหนึ่งถ้าชอบหน้าตาก็เรื่องไม่เอาเอ้าชอบยูนิคอร์นทำไมอ่ะต่อลำบากเหรอเพราะว่ายูนิคอร์นรายละเอียดเขาค่อนข้างละครพี่ท็อปคะถ้าเราสามารถต่อจิ๊กซอได้ทำไมเราต่อกันดำไม่ได้มันยากเหรอถ้าต่อได้นะจ่ายตังค่านี้คืออันนี้เท่าไหร่นะ800ใช่ไหมยูนิคอร์นเท่าไหร่อ่ะคะยูนิคอร์นเกรดถ้าเป็น RG อยู่ 1,200 บาทครับถ้าเราต่อไม่ได้เราจะซื้ออันนี้ให้ก็เอาเกรดเดียวกัน RG มาแต่ถ้าเราต่อได้นะจ่ายเงินคืนเรามาเอาสิ okay. เอาสิเธอเราเรียนจบวิศวะถ้าเราต่อไม่ได้เราจะขายหน้ามากเลยนะคือมันอันนี้มันคือเปิดปิดได้ใช่ไหมเปิดปิดเนาะเปิดปิดคืออะไรคะแปลงร่างได้คนไม่เคยหมายถึงว่ามันมีแบบเหมือนบ้านน่ะเหรอคะที่เปิดได้ดูข้างกล่องมาที่เรียกว่ายูนิคอนร่างทั่วกันเห็นป่ะฮะมันจะไม่มีแถบแดงๆขึ้นมาเปิดมันก็จะมีสีแดงแซงขึ้นมาแล้วเขาก็จะเป็นตัววีออกมาเราต้องทำได้ค่ะเราต้องไม่ให้ทำให้เสื่อมเสียเกียรตินักเรียนวิศวะค่ะโอเคครับแต่ไม่ได้เรียนแบบแมคานิคอลนะเรียนเคมีคอลนะเอาอะไรอ่ะมีจองอะไรไว้ด้วยอ่ะรุ่นพี่ฝากซื้อรุ่นพี่ไหนไม่เห็นเคยรู้จักเลยอย่าให้โอนให้คุณรุ่นพี่อะไรรุ่นพี่อะไรรุ่นพี่ที่ชื่อท็อปเป็นตากล้องใช่ไหมคะนี่อันนี้ไม่เกี่ยวแวะไปก่อนนี่ของผมอันนี้ของโกดซึ่งของเราดูต่อยากกว่าเนาะแต่เราแอดวานซ์แต่เราแอดวานซ์กว่าเดี๋ยวเราอันนี้เราจ่ายตังค์ให้ก่อนแต่ถ้าเราต่อไม่ได้เราไม่ขอตังค์คืนแต่ถ้าเราต่อได้คืนตังค์เรามานะจัดไปครับ600บาทใช่ไหมพันกว่าพันสองอันนี้พันสองครับทุกร้านนะคะยินดีโอนเงินให้เลยค่ะโอนเงินได้โอนได้ครับจริงไหมคะที่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมามีเงิน 1,000 ก็หมด 1,000 มี 10,000 ก็หมด 10,000 มีอะไรจริงครับอันนี้อันนี้นะคะอันนี้อะไรคะอ๋อขอบคุณนะคะทำไมมันไม่มาฮัลโหลสวัสดี
จ่ายตังค์ง่ายสะดวกสบายเจ็บตัวเร็วเจ็บตัวเร็วค่ะนี่สแกนปุ๊บเสียเงินเลยที่ข้างบนชั้น3อ่ะที่เราบอกว่ามีตู้เกมมีร้านพวกเครื่องเกมวินเทจอยู่ใช่ไหมจริงๆอ่ะชั้น3มีอยู่แค่ไม่กี่ร้านแต่ชั้น2เนี่ยเป็นดงเลยของเล่นเสริมทักษะจินตนาการบ้านเด็กบ้านตุ๊กตาน่ารักโอ้ยมีไฟด้วยอ่ะนี่นี่กูอยากได้เค้กช็อปเฮ้ยสวยนะมันทับโอ้โหนี่ยังมีไฟกูน่ารักมากเลยอ่ะทีแรกเข้าใจว่ามันเป็นแค่กล่องตรงนี้แล้วก็แบบวางโชว์เฉยๆนู้ดูสิมีไฟด้านในด้วยนะโอ้ยเก๋ดูข้างล่างดิอยากได้อ่ะเนี่ยเขามีแบบข้างในเต็มเลยอ่ะถ้าชุดเล็กสุดเลยมันจะเป็นห้องเดียวอ่ะครับน่ารักมากคือด้วยความที่ร้านมีเยอะมากค่ะทุกคนก็ต้องใช้เวลาหานิดนึงนี่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 อันนี้อะไรอ่ะพวกอะไรอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจ Backlight Unit อันนี้เป็นซาวด์เบาป่ะMD Player ก็มาทามากอจิแรกๆหูตื่นเต้นเล่นกันแบบไม่หลับไม่นอนทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะพอหลังจากนั้นมามันเหนื่อยไงต้องเก็บอึต้องอาบน้ำต้องเล่นด้วยต้องให้กินข้าวผ่านไป3วันตายอันนี้ซ่อมเกมหรือว่าขายซ่อมด้วยขายด้วยซ่อมด้วยขายโอ้ยนี่ไงเกมบอยเราเคยมีรับซ่อมนะครับทำด้านหมดเล่นเก่าแสดงว่าตัวคุณพี่ต้องชอบเล่นเกมด้วยไหมคะก็ชอบสนุกก็ขายอย่างเดียวแหละเดี๋ยวนี้มันหาซ่อมยากแต่พอดีเรามีอะไหล่เยอะเราก็ทำมาเรื่อยคือพวกนี้มันดีที่เขาซ่อมไม่ได้บางทีอะไหล่มันหายากเราก็พอมีก็โอเคถ้าอย่างเกมบอยเนี่ยเท่าไหร่อะคะถ้าจะซื้อเครื่องนึงอะครับใช้ได้ถ้ามีงานกล่องละ4,500มันแพงมันหายากหาสมบูรณ์ยากก็จะมีความจอยเป็นเอกลักษณ์เลยซูเปอร์มาริโอเหมาะสำหรับเฮดตีเล่นเคยเล่นจริงเปล่าเคยเล่นแต่จำไม่ได้แล้วนานแล้วนะครับว่าจะวิ่งใส่เฮดไหมจะโดดเหยียบเฮดแล้วนะฮะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโดนเฮดฆ่าแน่นอนโดนเต่าฆ่าทำมุดนั่นก็ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแป๊บนึงแป๊บนึงผัดตามโดนหมุนเล่นแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นเมื่อกี้ซ้อมมันมีทดลองนี่เห็นไหมอ้าวขึ้นไม่ได้อีกมีเสียงด้วยอ่ะมงสิมงก็เธอบอกให้มงอ่ะให้มงไอ้ให้รับให้มันโตขึ้นอึ๊ดจัดจัดกระโดดฮึบอย่าไปวิ่งใส่มันนี่แน่เราหาเรื่องมันนี่อย่าดูถูกเรานี่นี่นะเราเริ่มแบบเข้าใจแล้วแต่ก่อนอ่ะถ้าเล่นไม่ได้จะร้องไห้ป้ายยังไงวะต้องลองได้มันแน่นิดนึงครับแล้วกระโดดมันเล่นกับแต่นี้เป็นเครื่องใหม่ใช่ไหมคะกับเครื่องใหม่ครับ HD นี่เป็นอุ๊ยน่าซื้อไปเล่นนะเธอไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมซ่อมอันนี้เป็นระบบ HD ครับเอาไปให้ดีใหม่เลยซื้อไปออฟฟิศไหมเซอร์บี้แอดมินจะทำงานกันไหมอ่ะรู้สึกเธอไม่มีความสามารถเลยนะกูทำไมไม่รอให้มันมาใกล้แล้วค่อยระเบิดล่ะก็มีขนาดจะมาตัดยังไม่ฆ่าเลยไม่อยู่ตรงนั้นเลยต้องระเบิดขอโทษครับครับประมาณนั้นงบมีกี่เกมอะคะจ่ายจ่ายยูจ่ายถ้าตลับเนี้ยมี124เกมเอาตลับนี้ได้ไหมจ่ายอุ๊ยมาตัวอมตะจะไปโกนทำไมล่ะคนของโกนเลยครับตอนนี้นี่ชอบเล่นมากเลยชอบเล่นอะไรแบบนี้นี่ไงไม่ต้องแย่งนะเล่นแล้วอ้าวโถกูดเก็บๆๆเอาวิ่งหนีเฉยก็งงเลยเพชรต่อยคนเด็กก็ได้นะโอเคนี่ไงอย่าลบสิดีใจอ่ะ
ตอนเด็กๆเวลาเล่นเกมต้องไปแย่งที่บ้านเล่นแล้วพอเราเด็กเขาก็จะแบบไม่ต้องเล่นหรอกเนี่ยไม่มีตังค์แล้วมีเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นนะมาที่นี่เอ๊ะได้ของเดินทุกชั้นเลยค่ะซื้อทุกชั้นเลยลูดลงมาไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันค่ะมันเหมือนแบบงงๆเหมือนโดนป้ายยาค่ะซื้ออื้อดีตอนแรกอะเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่น่าจะซื้ออะไรเยอะนะเพราะว่ามันเป็นห้างที่แบบมีแต่ของเล่นเราก็ไม่ได้ชอบของเล่นมากขนาดนั้นชอบแต่คิวพอสเก็ตแต่มีมากเลยจนเราเนี่ยต้องซื้อนอกจากคิวพอสเก็ตเราก็ได้มาเต็มเลยแล้วยังมีที่ฝากไว้ที่ร้านอีกนะคะแล้วก็ยังมีอีกส่วนนึงที่เราเก็บไว้ในรถแล้วเดี๋ยวพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยเราจะพาไปดูกันแต่ว่าตอนนี้เรายังเหลืออีกชั้นหนึ่งคือชั้นหนึ่งนะคะชั้นล่างเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนกับห้องรับแขกอะค่ะก็คือจะรวมโซนทุกอย่างไว้หมดเลยเราก็จะไปเดินดูกันมีอะไรบ้างพี่เขาบอกไปเดินดูให้ทั่วแล้วเขาจะรู้ว่าการเดินดูให้ทั่วเนี่ยเสียตังค์นี่ดูสิคะตรงนู้นมีพวกรถบังคับอย่างเงี้ยรถของเด็กๆเต็มเลยโอ้ด้านหน้าก็ของเล่นเด็กตรงนี้ก็ของเล่นเด็กเป็นโซนของเล่นเด็กทั้งนั้นเลยค่ะค่ะปุ๋ยน่ารักอ่ะมีนี่ด้วยนะสแต็กอ่ะเป็นแก้วๆที่แบบเว้ยนี่น่ารักอันนี้อยากได้มันเหมือนให้เป็นเป็ดลอยน้ำแล้วเกี่ยวเป็ดขึ้นมาอยากได้ทุกอย่างเลยอ่ะสิคะนี่เด็กๆชอบอันนี้มากจะให้ดูไม่เด็กๆชอบมากเพราะว่ามีปืนมีวอลวิทยุมีมีดแล้วก็มีกุญแจมือด้วยมีนกหวีดด้วยเด็กๆก็ชอบแบบนี้มากเลยลาแน่ตบดีเลยเพราะว่าค่ะค่ะซื้อได้เลยค่ะจริงเหรอคะจริงค่ะน่ารักจังเลยน่ารักลดราคาให้หน่อยได้เลยอยากได้เลยซื้อเลยเดี๋ยวลดราคาเต็มที่เอาเป็ดเอาเป็ดคุณยายได้คุณยายชอบเป็ดเหลือ350คุณยายชอบเล่นไอ้ตัวเป็ดอ่ะเขาไปที่บ้านของลูกคือเขาไปที่บ้านญาติมาแล้วเขาจะมีหลานที่แบบเล่นอยู่ยายก็ไปแย่งละคือเหลนยายไปแย่งเหลนเล่นซื้อให้ยายเล่นซีนเนื้อประดาตัวหนูเปล่านะหนูเปล่าทำนะเข้ามาเองมาเป็นเพลงเลยครับมาเป็นเพลงเลยค่ะเพลงเลยเธอดูนี่สิไปเด็กไงไม่แปลงซื้อสเก็ตบอร์ดยังเล่นไม่เป็นเลยค่ะมีก็เป็นครูสอนสเก็ตด้วยโอ้ตลาดนี้น่าสนใจนะคะร้านนี้เป็นแบบสายสตรีทดูเลยอ่ะอันนี้เป็นรองเท้าสเก็ตบอร์ดใช่ไหมที่แบบพวกแวนพวกอะไรอย่างเงี้ยหรอชอบละสิแต่สเก็ตบอร์ดเขาสวยนะเขามีแบบลายเยอะเลยอ่ะนี่โอ้ชมพูทั้งร้านอ่ะนี่ค่ะดูสิคะสาวเต็มเลยโซนนี้เด็กๆน้องๆทำผมไงแต่งหน้าทำผมถักเปียโทษนะคะซื้ออะไรซื้ออะไรล่ะถ้าอะไรอะคะอันนี้ลดได้ไหมอะคะได้สิบห้าสิบเอาตอนนี้ค่ะก็ฝากวางไว้ด้วยเขาไม่มีมือแล้วค่ะภารกิจเราเสร็จสิ้นแล้วนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะตั้งแต่ชั้น6ไล่ลงมาเรื่อยๆทุกชั้นจนมาถึงชั้น1นะคะเสียเงินทุกชั้นเลยเพราะของเขาเยอะมากๆแล้วก็ของถูกมากด้วยทั้งราคาถูกนะคะแล้วก็ถูกใจค่ะเอาเป็นว่าใครนะคะอยากจะมาตามหาของเล่นของสะสมโมเดลต่างๆทั้งให้กับลูกๆหลานๆหรือว่าให้กับตัวเองนะคะที่นี่เลยต้องมาเมกาพลาซ่าสะพานเหล็กนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ากลัวจะขึ้นไปชั้น4ไปซื้อโมเดลเพิ่มค่ะกลัวว่าถ้าน้องไม่ได้กลับบ้านด้วยจะนอนไม่หลับนะคะเดี๋ยวตามไปซื้อโมเดลค่ะอยากได้อ่ะนี่คือยืนเล็งอยู่ว่าจะเอา
ไอ้ถุงนี้ใส่ขึ้นไปในนี้ยังไงเพราะว่ากลับบ้านไม่ได้รถเต็มหมดเลยไม่ต้องสงสัยว่าทำไมต้องมาใส่แค่ช่องนี้ทำไมช่องหลังใส่ไม่ได้เพราะข้างในก็เต็มแล้วนะครับเดินซ้อนเอานี้นอนเอานี้นอนได้อันนั้นได้อยู่อันนั้นได้อยู่อันนี้นอนใช่ไหมอะไรล่วงอะไรล่วงเฮ้ยอันนั้นเป็นไรมันเป็นคาสติเป็นรอยเปล่าหัวโนไม่เอานะไปค่ะล้มละลายเมกกะพาซ่ามากเลยค่ะ